สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Rack to Riches ของเรากันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องบล็อกโคลี่คนดีคนเดิมเอาจริงๆชีวิตของบล็อกโคลี่นะคะก็ดูดีในบ้านหลังใหญ่ของร่อนนะเนาะจริงๆแล้วก็หาตังค์ได้เยอะมากเลยอ่ะจุดมุ่งหมายหลักๆของ Rack to Riches ก็คือการที่เราหาตังค์ใช่ไหมอุ๊ยน้องน้องกลัวฝนอุ๊ยดูดิดูนอนดิคุณผู้ชมเดี๋ยวไปโอ้น้องนะคะด้วยการให้ของขวัญเป็นขนมไปเร็วบอโคนะคะซัดกาแฟกี่โมงแล้วอะไม่ใช่ยามดึกดียามบ่ายโอ้โห4โมงเย็นนะคะบอโคก็ซัดกาแฟไปแล้ว1กลุ่มตังไม่ไหวอะคุณผู้ชมคุยกับน้องหน่อยถ้าเราแบบไม่ให้น้องมีสาคุณผู้ชมจะว่าอะไรไหมเพราะเราแบบเราขี้เกียจมีเราขี้เกียจหาสาให้น้องเพราะว่าผู้ชายแต่ละคนคือแบบไม่คู่ควรกันหล่อนเลยนะคะไม่มีผู้ชายคนไหนคู่ควรกันหล่อนเลยเราว่าสิ่งเดียวที่คู่ควรกันหล่อนก็คือหมาคุณผู้ชมว่าน้องน่ารักดูดิโอ้โหเดี๋ยวได้รูปหมามาแล้วนี่ที่วางรูปหมาของเราเอาไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวก่อนมันคือรูปอันใหม่นี่โอ้โหคุณผู้ชมน้องตัวนิดหนึ่งใส่กรอบให้ด้วยไลท์วูดนี่อ่ะโอ้โหที่วางรูปหมาแบบเยอะแยะมากมายนะคะในบ้านหลังนี้อ้าวหล่อนซัดกาแฟอีกแก้วแล้วนะคะเป็นแก้วที่สองหล่อนปวดฉี่ต่างหากเพราะหล่อนซัดกาแฟไม่หยุดเลยหล่อนดื่มกาแฟเสร็จแล้วหล่อนมาฉี่นะคะโอ้แล้วน้องหมากลัวฝนนะคุณผู้ชมแต่เราแบบเราทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่านั่นแหละเพราะน้องกลัวฝนไงคุณผู้ชมเราแบบเรามาจุบๆน้องหน่อยเรามาแบบลูบๆน้องหน่อยน้องจะได้รู้สึกดีนะคะน้องจะแบบอุ๊ยยังไงอาจจะทำให้น้องแบบรู้สึกคอมฟอร์ตหรือว่ารู้สึกได้รับการแบบปอบประโลมมากยิ่งขึ้นนะคะการไปรูปๆถูๆน้องโอ้โหแล้วฟ้าผ่าดังมากหูแทบแตกรูปๆถูๆน้องหน่อยห้องนี้น่ารักมากคุณผู้ชมรู้สึกชอบห้องนี้ที่สุดในใจอย่าลืมเติมอาหารให้น้องด้วยแล้วก็เซตเวลาใหม่ตอนนี้เวลามัน6ชั่วโมงเอาแบบเอา3ชั่วโมงแล้วกันเพราะน้องเป็นหมาตะกะนิดนึงน้องเป็นหมาตะกะน่ารักมากเลยดูดิโอ้ยอยากให้โตไวอยากจะมีโมเมนต์พาหมาไปวิ่งเล่นมั่งแต่แบบยังไปไม่ได้แล้วน้องตัวนิดหนึ่งหมาเด็กวิ่งไม่ได้คุณผู้ชมโหวันๆแค่เล่นกับหมาก็มีความสุขแล้วป่ะงานการไม่ทำแล้วทุกวันนี้เล่นกับหมาอย่างเดียวเราแบบเราดูได้ไหมว่าน้องหมาเราจะโตวันไหนดูเหมือนจะไม่ได้นะไม่มีด้วยไม่มีบอกด้วยว่าหมาโตตอนไหนหรือว่าแบบหรือว่าหมาจะไม่โตไหนขอดูหน่อยสิหรือว่าเราจะต้องให้ทุกคนออโต้เอจได้สักทีน่าจะดีโอเคอุ๊ยแต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าเรากดออโต้เอจใช่มั้ยทุกคนก็จะแบบทยอยตุยเย่กันไปทีละคน2คนแต่แบบคงไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรใช่มั้ยไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยากเห็นหมาเราโตนิดนึงคุณผู้ชมอุ๊ยด็อบบี้โทรมาด็อบบี้โทรมาบอกว่าว่าไงพี่สาวอยากดูซิมสตาแกรมมีมใหม่ที่ฉันเจอมั้ยฉันว่ามันตลกมากๆเลยน่ะคิดว่าไงโอ้แล้วแบบเราแกล้งว่าสนุกเลยนะแล้วด็อบบี้ก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมตลกจะตายไม่มีเพื่อนฉันคนไหนคิดว่ามันตลกเลยแต่ฉันคิดว่าความเจ๋งนี้มันอยู่ในสายเลือดเราเหมือนกันนะก็คือคนที่เก็ตมุกของด็อบบี้ก็คือคนที่เจ๋งอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่บอกให้น้องไปเข้าห้องน้ำเร็วบ้านหลังใหญ่หลังย้อยเดี๋ยวบอกให้น้องไปเข้าห้องน้ำน้องไปไม่ได้อ๋อยจริงๆแล้วเกมมันจะแบบว่ามีปัญหานี้อยู่คุณผู้ชมปัญหาที่เวลาถ้าเกิดว่าเรายกพื้นเกินแบบเกินขั้นหนึ่งใช่ไหมสัตว์เลี้ยงเราจะไม่สามารถนะคะออกไปเข้าห้องน้ำได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาตรงนี้นะคะมาพาน้องไปเข้าห้องน้ำแล้วหนึ่งกลุ่มน้องหมาไม่มีห้องน้ำนะคุณผู้ชมมีแต่น้องแมวเท่านั้นที่มีห้องน้ำเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรับหน้าที่นะคะพาหมามาเข้าห้องน้ำอ้าวแล้วล้มหล่อนพังไปเลยเด้อแต่ไม่เป็นไรเราก็แบบโอเคได้พาน้องเข้าห้องน้ำเข้าเสร็จยังจ้ะเข้าเสร็จเราก็หยิบน้องขึ้นมาเดี๋ยวก่อนบอโคหยิบน้องขึ้นมาโอ้ยหลับไปเลยเด้อเดี๋ยวหยิบน้องขึ้นมาโอ้โหกว่าจะเดินมาถึงคือบ้านมันหลังใหญ่เวอร์ว่าเอ้าอะไรเนี่ยบอกให้หยิบน้องขึ้นมานี่ก็จะกลัวพายุฝนนะคะเดินเข้าบ้านอยู่นั่นเอ้าเอ้ยมันเป็นคุณผู้ชม what คืออีฉันแบบว่าอีฉันต่อสู้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องกันบ้างแล้วเดี๋ยวจะต้องซื้อเทรดใหม่แล้วเทรดใหม่เทรดใหม่
Storm Chaser นะไม่กลัวฝนไม่กลัวพายุใดๆคือแบบคือเมื่อกี้เราสั่งให้บ็อกโคให้น้องผักน้องเขียวของเรามาหยิบหมาขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอาหมาเข้าบ้านผักก็ไม่หยิบผักเดินออกมาปุ๊บผักเดินเข้าบ้านเลยเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะนั่งกลัวพายุสรุปก็คือหมาอีฉันไม่ได้เข้าบ้านสักทีผักหมาคุณเปียกพาหมาคุณไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยน้องเปียกโชคไม่ไหวแล้วบ้านที่ดีบรรยากาศที่ดีอาบน้ำหมาที่ดีพายุฝนที่ดีไม่ดีเพราะนางกลัวอาบน้ำหมาโถสงสารน้องน้องยังไม่หายกลัวพายุเลยอะแต่ไม่เป็นไรเนาะกอดน้องหน่อยแล้วก็ become companion นะคะเรานี่มันช่างเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเราก็จะเป็นคู่หูกันไงคุณผู้ชมเราจะเป็นเพื่อนกัน become companion เป็นมิตรกันนะโอ้ยน่ารักรูปๆถูๆ Goldie the Golden โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราให้บรอกโคลี่มาทำงานบ้างดีกว่านะคะวันนี้หล่อนยังไม่ได้ทำงานเลยวันนี้เดี๋ยวเราให้นางเขียนหนังสือของนางเองดีกว่าเพราะว่าเราแบบเราอยากจะเป็นคนเด่นคนดังอะนะคะเราก็จะเขียนหนังสือของตนนะคะเพื่อส่งเข้าตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ทำให้ค่าความแบบว่ามีชื่อเสียงของเราดูดีขึ้นบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยก็น่าจะดีอะนะเดี๋ยวเรากดอันนี้ดีกว่าออโต้ไลค์ออไลค์นะคะเพื่อเป็นการประหยัดตังค์ขั้นต้นแล้วเราก็จะไลท์ออแคนเดิลนะคะหมายถึงการจุดไฟไม่ใช่จุดไฟสิจุดเทียนทุกดวงนะคะในบ้านตรงไหนมีเทียนก็จะมีไฟเปิดไฟดวงเล็กเอาไว้นะคะให้บ้านดูแบบดูมีบรรยากาศที่ดีนี่คือจุดมุ่งหมายของการแทรกไฟต่างๆนะคะเอาไว้ตามบ้านแต่มันดูดีนะคุณผู้ชมว่าไม่ได้อุ๊ยแล้วเราก็ลืมอีกอย่างนึงคุณผู้ชมดีนะแบบมีคุณผู้ชมเตือนเข้ามาเราลืมติดไฟด้านนอกบ้านอีกแล้วคือเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะชอบลืมติดไฟนอกบ้านนี่แหละมาแล้ว1ตรงนี้1กลุ่มนะคะหลังบ้านตรงนี้1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มอ้าวทำไมตรงนี้ติดไม่ได้งั้นแย่มาติดตรงนี้มันจะได้แบบสมมาตรกัน symmetrical ดูดีไฟแบบไฟสระว่ายน้ำด้วยดีมั้ยไฟสระว่ายน้ำด้วยจะดีนะแปะเข้าไปนะคะแบบพอกุบกิบให้พอเห็นใต้น้ำบ้างนิดหน่อยประมาณนี้แล้วก็จะต้องมีไฟตามแบบขอบต้นไม้ต่างๆใช่ไหมนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะเพราะอะไรเพราะถ้าเยอะจะเปลืองค่าไฟไงคุณผู้ชมแล้วแบบนิดเดียวพอมีหน้าบ้านอีกหน่อยเดี๋ยวลืมเกือบลืมแล้วหน้าบ้านยังไม่ได้ติดไฟเลยนะคุณโอเคแบบนี้นะคะดูดีนะคะไฟหน้าบ้านมาแล้ว1หล่อนเขียนหนังสือน้องเดินมาทำไมจ๊ะน้องมาคุยด้วยเราก็คุยกับน้องไปทำงานไปนะคะโอ้โหดีนะเป็นหมาถ้าเป็นแม่มาก็ไม่คุยเราแบบเรารักหมาสุดใจอุ้ยสภาพลืมดูเลยคุณผู้ชมอุ้ยโกดี้มานอนตรงเท้าโอ้ยเราบอกโคลี่เตะน้องโถไอ้ต้อผักทำไมทำกับน้องอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องพาน้องลงไปข้างล่างเราจะต้องหยิบน้องขึ้นมาอุ้ยแล้วผักหยิบกีตาร์หยิบกีตาร์ที่คุณละอูทำให้ขึ้นมาเอาไปวางไว้ตรงนู้นเลยคือแบบมันไม่ได้มีความเข้ากับบ้านอะไรใดๆเลยคุณผู้ชมคือดูดิคือมันคือบ่าได้เลยแต่เป็นไงแต่พ่อให้มาแล้วก็ต้องเก็บไว้หล่อนหยิบหมาขึ้นมาสิพิกอัพเร็วคือถ้าหมาอยู่ข้างบนนี้ต่อไปหมาจะไม่ได้กินข้าวเพราะชามข้าวหมาอยู่ด้านล่างโอเคไหมอ่ะหยิบหมาแล้วก็เอาหมามาวางไว้ตรงนี้เอ้าทำไมซิมมันไม่ทำตามที่เราสั่งเลยวะคุณผู้ชมหยิบหมาขึ้นมาใหม่น้องแบบน้องชอบไปยืนใต้โต๊ะมากเลยจะได้เข้าห้องน้ำจะได้กินข้าวไม่ได้วันเนี้ยเอ้ามันจะได้ทำอะไรไหมเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมว่าวันนี้ที่ฉันจะได้ทำอะไรไหมคะสงสัยว่าน้องคงอยากจะแบบอยู่บนบ้านก็ให้น้องอยู่บนบ้านไปนะคะเดี๋ยวน้องหิวน้องก็เห่าเองคือเราแบบเราสั่งให้บรอกโคลี่หยิบหมาขึ้นมาแล้วบรอกโคลี่ไม่ยอมหยิบหมาขึ้นมาเราก็แบบเราก็ไม่ได้กินข้าวสักทีนะคะอุตส่าห์จะแบบเอ้ยกินข้าวพร้อมหน้าลงมาแบบมื้อครอบครัวไหมยังไงมันเป็นอะไรเนี่ยวันนี้บรอกโคลี่คือแบบไม่ยอมทำตามที่สั่งเลยสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราแบบเรายังโอเคดีอยู่ไหมเรายังโอเคดีอยู่เนาะโถหล่อนไปห้องน้ำใช่ถูกต้องอย่างนั้นแหละแล้วหมาเอามาหรือยังคะหล่อนจะต้องแบบหล่อนจะต้องไปหยิบหมาเอามาจริงๆนะจะได้ไหมได้แล้วคุณผู้ชมนี่โอ้โหในที่สุดวันนี้รอคอยก็มาถึงวันที่เราหยิบหมามาวางด้านล่างได้
คือนานมากน้องไปใช้ชีวิตของตนนะรูปหัวหนึ่งทีก่อนมาให้รูปหัวหนึ่งทีก่อนโหพอรูปหัวปุ๊บค่าความสนุกเพิ่มแบบปุ๊ดๆเลยคือแบบดีมากขอรูปอีกทีเจียมโอเคแล้วก็ได้เวลาผักไปนอนเดี๋ยวก่อนผักไปนอนผักจะต้องมาขายหนังสือให้กับสำนักพิมพ์หนังสืออัตชีวประวัติที่เราเขียนไว้เมื่อตะกี้เจียมเลยเสร็จแล้วก็มานอนได้แล้วนะคะสภาพคือไม่ไหวแล้วใครมาใครอ่ะมาซี่คอสเฮ้ยเวลคัมวาก้อนเหรอใช่แน่ๆเลยคือเราแบบเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่แล้วเวลคัมวาก้อนก็มายังไงจะต้องแบบจะต้องรับแขกไหมเดี๋ยวค่อยรับได้ไหมขอแบบขอนอนก่อนไม่ได้นอนมาคืนนึงแล้วขอนอนก่อนนะเพื่อนบ้านนะโอเคไหมขอนิดนึงอ่ะไปรับเพื่อนบ้านหน่อยรับเพื่อนบ้านนะคะสวัสดีเพื่อนบ้านเชิญเข้ามาในบ้านได้เลยแต่คือแบบวันนี้ไม่ค่อยจะว่างนะแต่แบบมาก็โอเคมาแบบอ่ะเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะมีใครนะคะขึ้นมาเล่นคอมเราจะต้องล็อกคอมเราก่อนไหมcompany security setting ล็อกคอมพิวเตอร์ for everyone but broccoli นะคะล็อกไม่ให้ใครเล่นเลยทุกคนจะไม่มีใครได้เล่นคอมอีชั้นทั้งนั้นนะคะซิมมันแบบว่าชอบที่จะแอบหนีขึ้นมาเล่นคอมบ้านชาวบ้านแล้วน้องเป็นไรปรากฏว่า overheating นะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากโอ้ my god เราจะต้องเซตเทอร์โมสแตทนะคะให้เย็นขึ้นเหมือนเป็นการเปิดแอร์ในบ้านแล้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือการที่เมื่อคืนแบบพายุฝนฟ้าคะนองไปหมดส่วนเช้านี้คือ heat wave คือคุณผู้ชมเห็นหน้าจอสั่นๆใช่ไหมคือ heat wave คือคลื่นความร้อนคุณเพื่อนบ้านบอกว่าดีใจที่เรามีโอกาสได้คุยกันขอบพระคุณมากคือแล้วคือจะไปได้หรือยังหรือก็จะยืนคุยกันอยู่อย่างนี้เรารู้แล้วคุณผู้ชมก่อนที่เราจะแบบอยากจะจบชาเลนจ์เนี้ยเราอยากจะคืนตังค์แบบว่าผู้ชายแล้วก็ประชาชนทั้งหลายนะที่เรายืมตังค์เขามาไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะน้อยแต่เราว่าจริงๆบางคนเขาก็ตุยแย่ไปแล้วนะหลักๆที่เราจำได้ว่าเรายืมมาก็มีใครนะมีคุณเวสเทิร์นใช่ไหมเรายืมก้อนใหญ่กับก้อนเล็กมาแล้วก็มีคุณคนนี้ป่ะเคยยืมป่ะไม่แน่ใจแล้วก็โจอี้แล้วก็ทาคาชินะที่เราเคยยืมตังค์เขามาเรายืมไปด้วยจนเราลืมไปหมดแล้วว่าเรายืมใครมางามั่งนะคะแต่ถ้าใครโผล่หน้ามาเดี๋ยวเราก็จะคืนตังค์เขาแหละแต่ถ้าเขาไม่โผล่มาเราก็แกล้งลืมก็ได้อยู่นะแล้วทุกคนคือยืนคุยกันอยู่ตรงนี้เอ้าน้องปวดฉี่เดี๋ยวหยิบมาไปก่อนหยุดคุยทั้งสิ้นหยิบหมาขึ้นมานะคะแล้วก็วางไว้ตรงนี้เยี่ยมมากแล้วก็บอกน้องให้ฉี่นะคะอาสโกพอตตี้วิบากกรรมของดิฉันแท้ๆนะคะทำบ้านหลังใหญ่อย่างสูงแล้วหมาเดินลงจากบ้านไม่ได้คุณผู้ชมมีคนทักมาเยอะมากเลยว่าบ้านบรอกโคลี่เหมือนมิวเซียมเลยใช่เพราะว่าทรงมันคือแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลนะคะมันก็เลยจะดูแกรนด์ดูแบบดูเป็นบ้านแบบใหญ่ๆยิ่งๆอ่ะคุณผู้ชมเราบอกแล้วเราสร้างบ้านแบบใหญ่แบบใหม่นะคะแล้วก็สร้างบ้านเพื่อให้หมาฉี่นะคะแล้วก็เก็บฉี่หมาเก็บอึหมาวนไปน้องจะไปไหนไปหยิบน้องเข้าบ้านเร็วเดี๋ยวน้องหายพิกอัพหยิบน้องเพื่อนบ้านก็คือกลับบ้านกันไปได้แล้วนะคะอย่าอยู่นานหยิบหมานะคะแล้วก็วางหมาในบ้านเอาทำไมเกิดอะไรขึ้นกันหล่อนหยิบหมาขึ้นมาเอาหมาไปวางตรงนู้นโอเคสักทีเสร็จแล้วนะคะก็ขึ้นนอนได้เลยสักทีนะคะเพื่อนบ้านก็คือมาได้ถูกแบบ the right pace at the right time มากคือแบบมาได้ถูกจังหวะมากนะคะมาตอนคนกำลังจะนอนแล้วเราก็เป็นคนที่เป็นไงคุณผู้ชมเราก็เป็นคนมารยาทดีนิดนึงนะคะเราก็เลยต้องแบบว่ารับแขกบ้างอะไรบ้างแต่จริงคือแบบไม่อยากรับเลยนะเพราะง่วงต้องนอนละไหมเอ้านอนอิ่มแล้วเหรอโอ้โหใช้ชีวิตแบบชาวตื่นมืดที่แท้คุณผู้ชมนอนบ่ายนะคะตื่นเที่ยงคืนอะไรเขาเรียกว่าเป็นไนท์เอาคุณผู้ชมนี่ก็คือข้อดีของการทำงานกับตัวเองนะก็คือไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานแต่อย่างใดเราแบบเราเลือกเวลาทำงานเวลาตื่นเวลานอนเองได้ว่าเขาเรียกว่าแบบเป็นคนที่มี flexibility ในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะหยิบข้าวกินโอ้โหแล้วจานก็ไม่ล้างบรอกโคลี่เธอเอ้ยโอ้ดีจังที่น้องใช้โต๊ะกินข้าวอันนี้ตอนแรกนึกว่าน้องจะแบบไปเลือกใช้โต๊ะกินข้าวอันนั้นมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องก็มาเลือกใช้โต๊ะกินข้าวอันนี้เยอะกว่านะคะก็เป็นไปตามจุดประสงค์ที่เราอยากจะให้เป็นเลยเนาะ
อาจจะเพราะว่าโต๊ะนี้มันอยู่ใกล้กับตู้เย็นมากกว่าด้วยอ่ะน้องก็เลยแบบมาใช้โต๊ะนี้บ่อยกว่าแต่ก็โอเคเลยชอบเลยถูกต้องเลยหล่อนกินข้าวเสร็จแล้วหล่อนก็ล้างจานเสร็จแล้วเราก็จะให้หล่อนมาแบบว่าไปสวิมแล็บหน่อยนะคะก็คือการว่ายน้ำต่างๆมีสระว่ายน้ำเราก็ต้องใช้นิดนึงเผื่อค่าความสนุกจะเพิ่มขึ้นไหมยังไงใช่ค่าความสนุกเพิ่มขึ้นด้วยเลิศชีวิตดีๆนะที่ลงตัวกับบรอกโคลีทุกคนหน้าน้องแปลกไปเพราะอะไรรู้ไหมทุกคน EP นี้หน้าน้องจะแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่สกินให้น้องหลังจากที่อัปเดตเกมไปคือเราเพิ่งอัปเดตเกมใช่ไหมแล้วเวลาอัปเดตเกมปุ๊บมอดต่างๆมันก็จะโดน disable ไปโดยอัตโนมัติแล้วเราก็ลืมนะคะกด enable mod ก่อนสกินน้องก็เลยหายไปนะคะหน้าน้องก็เลยจะแบบแปลกๆนิดนึงแต่ก็ยังสวยอยู่เนาะสวยแบบธรรมชาติหล่อนอย่าลืมคุยกับหมาเล่นกับหมานะคะโอ้โหแล้ววันนี้จริงๆเราว่าจะชวนคุณทาคิชิมาบ้านนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเรื่องมีราวกับเขานิดหน่อยมีแบบมีการคืนตังค์บ้างนะคะเล็กน้อยที่คืนเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะอยากหาเรื่องเจอเขาบ่อยๆ ใช่ไหมไปว่ายน้ำอีกสักทีนะคะไหนๆก็ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วจิตใจก็จะชื่นบานว่ายน้ำตอนตีห้าคุณผู้ชมใครๆก็ทำกันใช่ไหมเรารู้นะโอเคว่ายน้ำเสร็จแล้วเป็นการเริ่มต้นเช้าที่ดีนะคะเดี๋ยวเราให้บรอกโคลี่มาเขียนหนังสือดีกว่าวันนี้เขียนนิยายแฟนตาซีแล้วกันเพื่อความฝุดใฝคุณผู้ชมที่ลืมอีกอย่างก็คือลืมอัปโหลดบ้านหลังนี้ในแกลเลอรี่เดี๋ยวไปอัปโหลดให้ก่อนบรอกโคลี่ second home คุณผู้ชมมันขึ้นเครื่องหมายว่าเราใส่ม็อดด้วยแต่ว่าบ้านนี้จริงๆเราไม่มีคัสตอมคอนเทนต์เลยนะคะในบ้านหลังนี้แชร์ล็อต to the gallery คือถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเวลาที่คุณผู้ชมมาในแกลเลอรี่เราใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะต้องมาวิวแคตตาล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะ include custom content พอ include custom content แล้วเนี่ยคุณผู้ชมถึงจะเห็นบ้านหลังนี้นะคะไม่งั้นก็จะไม่เห็นเนาะก็จะเป็นประมาณนี้วิธีการโหลดบ้านหลังนี้ไม่แน่ใจว่าไปเผลอใส่ custom content ตรงไหนคือแบบไม่มีตรงไหน custom content เลยในบ้านหลังนี้งงมากแต่ไม่เป็นไรเราแบบทำงานต่อไปด้วยใจว่างเปล่านะคะวันนี้ชวนผู้ชายมาบ้านใครดีเวสตันก่อนละกัน invite to hang out นะคะชวนมาเที่ยวบ้านแล้ว1เริ่มนะคะเริ่มเลยปฏิบัติการคืนตังค์ผู้ชายให้ครบถึงแม้ว่าเราจะแบบก็ไม่ได้มีตังค์เยอะเท่าไหร่หรอก11,000ใช่ไหมใช้ค่าไฟก็หมดแล้วจริงๆแต่เป็นไงเราก็คืนหน่อยเพราะเรายังเป็นคนแบบเป็นคนมีจิตสำนึกนิดนึงอยู่แล้วต้องคืนนะคะทั้งนั้นที่ตอนแรกว่าจะไม่คืนหรอกก็ว่าจะแบบว่ามีพันธสัญญากับเขาแกงไม่คืนตังค์นะเราก็เอาเขามาทำสาแต่ว่าอันนี้นึงคืนหน่อยก็ได้เป็นคนดีนะคุณผู้ชมเฮ้ยอย่าลืมพาหมาไปฉี่ประจำวันเด้อเวสตันว่าไงเวสตันมาด้วยคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยอันดับแรกเลยนะ เดี๋ยวพาหมาไปฉี่ก่อนวางหมาไว้หน้าบ้านโอเคฉี่นะโกดี้นะอัสตูโกพอตตี้ไปคุยกับคุณเวสตันเขาหน่อยเราคืนตังค์เขายังไงนะนี่ไงรีเพย์โลนนะคะ 2,500 เนี่ยเอาเลยคุณเวสตันเราให้เวสตันบอกว่าขอบคุณมากบรอกโคลี่ไม่เป็นไรมันแบบมันเป็นสิ่งที่นายจะต้องมีจะต้องได้อยู่แล้วโอ้โหแล้วค่าไฟ 2,800 เอ้ยก็ไม่แพงเท่าไหร่นะตอนแรกก็นึกว่าค่าไฟจะแพงกว่านี้เอาจริงก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่เลยหรือเพราะว่าล็อตเรามันไม่ได้แพงขนาดนั้นเมื่อกี้ตอนที่อัปโหลดบ้านลงในแกลเลอรี่ล็อตนี้ราคาเกือบ 90,000 นะคะจริงๆก็คือไม่แพงมากเนาะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จริงๆมันค่อนข้างถูกอะจริงๆบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้คือเป็นแสนก็ได้นะแต่ว่าโอ้เราสร้างได้แบบในราคา 90,000 ก็เลิศอยู่นะคุณผู้ชมน้องหมาเป็นไงอุ้ยน้องหมามานอนหน้าบ้านหยิบหมาขึ้นมาบรอกโคลี่แล้วเมื่อไหร่หมาเราจะโตคะเนี่ยเรารอหมาโตไม่ไหวแล้วหยิบหมาขึ้นมาเอาหมาเข้าบ้านหน่อยนะคะอย่าให้หมาต้องอยู่นอกบ้านนานคุณเวสตันเดี๋ยวก่อนบรอกโคลี่หล่อนจะหยิบข้าวกินจริงๆแล้วเราไม่ชอบให้หล่อนกินฟูดเค้กเราไม่ค่อยชอบให้ซิมเรากินฟูดเค้กเท่าไหร่เราอาจจะต้องหยิบฟูดเค้กไปทิ้งนะคะว่าซิมบางตัวเนี่ยพอมันกินฟูดเค้กแล้วมันก็รู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะคะเพราะมันไม่ชอบฟูดเค้กอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องทิ้งก่อนนะคะแต่ว่าเรามีกิจกรรมเพิ่มความสนุกทำอยู่ตอนนี้เราก็จะหากิจกรรมเพิ่มความสนุกทำก่อนละ1 กลุ่มนะคะเพื่อให้ใจชื่นบานสำราญนิดนึง
แล้วเป็นไงหิวข้าวหรออ่ะหยิบอาหารกินนะหลังจากกิจกรรมเสร็จแล้ว get leftover นะคะหยิบอาหารที่เหลือในตู้กินอู้เรียบร้อยแล้วกิจกรรมของเราแล้วก็ไล่เขากลับบ้านไปเลยได้ไหมอ้าวเขาไม่ต้องไล่เด้อเขากลับเลยไม่ต้องไล่เด้อเขากลับเลยคุณผู้ชมโอเคเขาแบบถือว่าเป็นคนที่รู้หน้าที่ตัวเองโดยประมาณนึงอะนะคะน้องเห่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเล่นด้วยขอกินข้าวก่อนนะโอเคไหมโอเคเนาะให้ขนมน้องนะคะพอเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องให้ขนมน้องเพราะน้องต้องได้กินเหมือนกับเราแต่น้องห้ามกินอาหารคนนะคุณผู้ชมหมากินอาหารคนมันไม่ดีโอเคไหมรับความรักจากน้องหน่อยอุ๊ยคุณผู้ชมเวสตันชวนเราไปเดทจริงไหมเนี่ยก็เพิ่งมาหาเมื่อกี้เองไม่ไปขี้เกียจก็เพิ่งมาหาเราเมื่อกี้เองแล้วเขาชวนเราไปเดทคือวันนี้ตั้งใจจะชวนคุณทาเคชิมาบ้านต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราชวนคุณทาเคชิมาบ้านดีกว่าเพื่อการจ่ายหนี้นะคะเราต้องจ่ายหนี้คุณผู้ชายอยู่ไหนมาไหมจ๊ะมานะคะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาเขาอยู่ไหนอุ้ยเขารีบวิ่งมาเลยคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใหม่ของเราเองเขาต้องแบบเขาต้องตกใจแน่เลยตอนเราอยู่เมืองไบเชสเตอร์บ้านเราแบบนิดนึงใช่ไหมเราย้ายมาอยู่วิลโลว์ครีกบ้านเราใหญ่แบบอลังการแบบหรูหราหมาเห่าเดินเข้ามาประหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราจะต้องจ่ายตังเขาคืนนี่ไงรีเพย์โลนนะคะทยอยใช้หนี้แล้วหนึ่งอ่ะจ่ายค่านี้ให้นะแล้วก็ก่อนจะไปขอหากิจกรรมเพิ่มความสนุกทำละหนึ่งหน่อยขอกิจกรรมเพิ่มความสนุกละหนึ่งหน่อยโอเคไหมโอเคอะโอเคด้วยเรามีเซนติเมนต์อะไรกับเขาเมื่อกี้เหมือนมันขึ้นอยู่ไหนดูหน่อยสิ deeply connect นะคะเชื่อมต่อกันอย่างลึกซึ้งเหรอบล็อกโคลี่นะคะมีสายสัมพันธ์ที่ทรงพลังมากกับทาคาชิอย่างนี้นี่เองแม่มันก็แน่อยู่แล้วคนเรามันแบบรักกันแต่ว่าเราสองคนนี่มันแบบค่อนข้างท็อกซิกรีเลชั่นชิพนิดนึงอะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังไม่ลืมนะคะยังจำไม่เคยลืมเดือนที่เขาทิ้งเราไปตอนตีสามเราจำไม่ลืมจริงๆนะแต่เราก็เป็นไงเราก็ไม่เข็ดเราก็หักกลับมาหากันอยู่ดีนะคะเราแบบเราไม่แคร์เราสวยไม่แคร์เสร็จแล้วก็ลงมาเล่นกับหมานะคะพอไม่มีอะไรดีไปกว่าการเล่นกับหมาแล้วคุณผู้ชมรูปๆน้องในจุดโปรดด้วยเฮ้ยเฮ้ยน้องกำลังจะโตเหรอเฮ้ยเราอยู่ทันดูน้องโตเหรอคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเราอยู่ในช็อตสำคัญด้วยคุณผู้ชมช็อตที่น้องจะโตว้ายโอ้ยว้ายเฮ้ยตกใจเมื่อกี้เห็นหน้าน้องแปลกๆไหมคุณผู้ชมคือแบบตกใจไปเลยเด้อโกดี้โตแล้วโขเมื่อกี้น้องหน้ายู่ตกใจไปเลยเด้อทีนี้นะคะก็เป็นไงก็ไม่ต้องเดินพาน้องไปฉี่แล้วเพราะน้องจะสามารถเดินขึ้นลงบันไดเองได้แล้วไหนหล่อไหมขอดูหน่อยอุ๊ยหล่อมากเลยเห่าฮ่องฮ่องเลยน่ารักอ่ะรูปรูปถูถูจุ๊บจุ๊บน้องหน่อยอุ๊ยน่ารักโอ้ยให้ขนมน้องด้วยโอ้โหดีจังดีนะเราเดินลงมาข้างล่างบ้านเราก็เลยอยู่ทันนะช็อตเด็ดนี่ถ่ายรูปน้องด้วยอีกหนึ่งกลุ่มถ่ายรูปลอดใต้หว่างขาเหรอจะดีเหรออุ๊ยคือดีคือถูกต้องเลยคือเป็นหมาที่ถูกต้องเลยน่ารักมากถูกต้องมากเดี๋ยวเอารูปไปวางก่อนเอารูปไปวางก่อนอันดับแรกนี่ Hall of Fame รูปหมาตั้งแต่เด็กยันโตคุณผู้ชมเรียกได้ว่าทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถหรือยังคะใช่ไหมมันเริ่มแล้วเนาะโถมันน่ารักขนาดนี้เราฝึกน้องได้ด้วยฝึกน้องให้พูดหน่อยโอ้โหน้องจะพูดกับเราได้พูดในที่นี้ก็คือการเห่าเฉยๆเอาแล้วถ้าใครชี้กลับบ้านไปแล้วผู้ชายก็คือไม่สนเลยเด้ออยู่แต่หมาแต่ก็เป็นไงก็น่ารักอยู่น่าจะเป็นเพราะว่าเราเปิดออโต้เอจแน่เลยหมาก็เลยโตนะคะถ้าเกิดว่าเราปิดไว้น้องก็คือตัวเล็กกระปิดอยู่วันยังค่ำแบบไม่โตสักทีเย้โกดี้เรียนรู้แล้วนะคะที่จะพูดได้เราก็จะสั่งได้นี่สั่งได้เหมือนใจสั่งไหนมาลองสิสักหนึ่งกลุ่มเอาไปไหนอะเอาหมาไปไหนอะเอาหมาอยู่นี่หมามาเห่าตรงนี้
สั่งหมาจากในบ้านนะคะมาถึงตรงนี้สั่งแบบบลูทูธสั่งแบบไวเลสไปเลยเด้อโอเคไงใน EP นี้ก็น่าจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ได้ทำการใช้หนี้คุณผู้ชายไปแล้วด้วยกัน2คนแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะเรียกโจอี้ขึ้นมาแล้วก็น้องหมาของเรานะคะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโหคือแบบดูดีคือดูถูกต้องเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันเนาะสำหรับยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย